สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่อื้อ1 2 3 4 5นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสาหมาสนุกนะโฮมไอโซเลชันก็ได้นะอย่างไรก็ได้นะเพื่อให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องมีความเครียดไม่ต้องคิดมากต่อสิ่งใดนะเจริญหูเจริญตานะครับดวงชะตาประจำในวันนี้วันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564นะครับขึ้น12ค่ำเดือน9ปีฉลูวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น12ค่ำความฝันนะจะตรงกันข้ามคือฝันดีจะกลายเป็นร้ายฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะฝันอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามทำจิตใจให้สงบนะครับปล่อยวางเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้นะอย่าไปคิดมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับคุณเห็นข่าวไหมนะที่อะไรนะอัฟกานิสถานเนี่ยซึ่งตาลีบันก็บุกยึดเรียบร้อยแล้วนะประธานาธิบดีอามทัพกอเดียแห่งจอร์เจียก็ได้บินหนีออกไปนะพวกนกการเมืองนักการเมืองก็ได้หนีออกจากประเทศอัฟกานิสถานไปแล้วนะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินข่าวนะอัฟกานิสถานเนี่ยได้พบพระพุทธรูปหินนะที่ภูเขาอ่ะนะพระพุทธรูปหินเนี่ยขนาดใหญ่นะที่อัฟกานิสถานเนี่ยสมัยก่อนพระสันสันจังเนี่ยนะได้ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีปทั่วโลกนะพระสันสันจังก็ไปสร้างพระพุทธรูปหินที่ตรงจุดนั้นนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยพระสันสันจังจะสร้างนะไปเช็คประวัติกันดีๆนะพระสังฆราชเป็นคนจ้างเป็นคนสร้างก็จะมีตือป้วยไก่ซวยเจ๋งมีหงอคงนะก็ได้ติดตามพระสังฆราชไปนะเผยแพร่พระพุทธศาสนาตอนนั้นเนี่ยนะที่อะไรนะซัดดัมบุตเซนใช่ไหมโอเคใช่ป่ะประธานาธิบดีก่อนอ่ะได้ระเบิดพระพุทธรูปหินตรงจุดนั้นนะครับโอ้โหแม้น่าจะเก็บอนุรักษ์รักษาไว้นะมันตั้งหลายร้อยปีนะเขาก็ระเบิดพอระเบิดเสร็จเนี่ยอาจารย์คิดอยู่ในใจเลยหลายคนก็คิดอยู่ในใจเลยว่ามึงสิ้นชาติแน่ก็สิ้นชาติจริงๆอเมริกาเข้าไปก็เรียบร้อยซัดดัมบุเซนก็โดนจับนะ เป็นเวรกรรมนะเพราะฉะนั้นพยายามก็คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้นะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะโอเคอันนี้มาพูดถึงเรื่องของความฝันกันฝันบอกแล้วฝันบอกแล้วอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของนุ่งผ้านะนุ่งผ้าชุดใหม่ในประจำในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสวัสดีมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันพฤหัสบดีก็เป็นสวัสดีมากสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเนี่ยเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะ
ตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกข์นะครับทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีก็จะมีโชคลาภนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะมาเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ แป้งนะมันคล้ายๆเสียงมันได้ใบที่82ช่วงชะตาท่านในช่วงนี้มีแต่ความราบรื่นนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดคิดสิ่งใดก็ประสบผลความสําเร็จสมหวังนะในดวงชะตาของคุณในสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสําเร็จดั่งใจในเรื่องของความรักก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดีนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จลุล่วงราบรื่นนะครับแต่คุณจะต้องรู้จักประมาณตนเข้าไว้ทำอะไรด้วยความรอบคอบนะในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านจะได้งานทำตามที่หวังเอาไว้ในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะถ้าคุณมีคะแนนถ้าคุณจะมีเกณฑ์การสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีมากด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ต่อมาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะพบเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะหรือต้องการที่รู้ข้อมูลนะที่แท้จริงให้คุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก WHO คุณกดเข้าไปเลยในอินเทอร์เน็ตเข้าไปที่ Google นะ Google คุณก็พิมพ์ค้นหาเข้าไปแล้วไปกดดูนะมันอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก6ยี่ห้อนะก็เราไปดูเอาในนั้นนะครับอันนี้แล้วก็อย่าลืมซื้อข้าวสารเข้าไว้นะครับเน้นซื้อข้าวสารเข้าไว้เยอะๆนะเก็บไว้อุ่นใจนะครับในช่วงนี้แล้วก็ปี65ให้ซื้อข้าวสารไว้นะแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงสามารถที่จะเลี้ยงไก่ไข่ได้ไก่ไข่เลี้ยงแต่ลูกเจี๊ยบอาจารย์เคยเลี้ยงมาก่อนนะแต่ก่อนอาจารย์เลี้ยง10ตัวเลยไก่ไข่เนี่ยออกไข่ทุกวันค่าอาหารเขาเรียกว่าอาหารไก่อาหารไก่เนี่ยตอนนั้นรู้สึกกิโลละ5บาทเอง5บาท10บาท20บาทโอ้เยอะแยะมันได้เยอะมากนะแต่ไก่มันนิสัยมันกินมุมมามหน่อยนึงบริโภคจิกมันจิกชุมันก็กระเด็นออกนะต่อกงเองขออาจารย์ต่อกงเองก็ต่อเป็นกงไม้นะออกแถวนึง5ตัวอีกอันก็5ตัวนะตอนแรกๆก็โอเคสบายๆแล้วก็มากินแต่พอหลังๆเนี่ยมันออกเยอะมันออกทุกวันคิดดูดิมันกินไม่ทันน่ะนะตอนนั้นรู้สึกเลี้ยงก็หลายปีอ่ะเลี้ยงหลายปีปี2ปีนะมันก็ไข่ที่เก็บไว้เนี่ยเป็นตั้งโอ้โห 3-4 แผงน่ะเหลือนะไม่พอนะต้องเขาเรียกว่ามันเยอะอ่ะต้องแจกเพื่อนบ้านน่ะแจกไปมันเยอะเกินนะแต่ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าไข้หวัดนกก็ระบาดนะก็แบบก็กังวลนิดนึงนะพอเลี้ยงไปได้สักพักนึงก็อิ่มตัวไก่มันก็แก่นะก็เลยแบบว่าก็เลิกเลี้ยงมันเป็นช่วงหวัดนกด้วยแล้วก็กลัวใช่ไหมนะก็เลิกเลี้ยงไปก็ไก่ก็แจกชาวบ้านไปแล้วไม่กล้ากินหรอกนะก็ให้เพื่อนบ้านเอาไปกินนะแล้วจะไปถักคอจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราไม่กล้ากินนะเพราะเลี้ยงเองไม่กล้ากินนะโอเคอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการณ์พาดาวทูดีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นดวงวันนี้สีที่ควรเว้นได้เว้นสีม่วงไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีแดงแรงฤทธิ์สีที่รองมาคือสีเขียวอันยามวันนี้คือคอทองคำถ้าคุณติดทองคำเข้าไว้ในวันนี้จะดึงดูดโชคลาภแม่คุณนะทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับ โอเคนะ
คนเกิดวันเสาร์ไม่ดีให้ระวังปัญหาเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆในอดีตในอดีตเนี่ยจะสร้างความเสียหายกับคุณนะมันก็รวมถึงในเรื่องของกรรมเก่าด้วย นะในดวงชะตาและคนดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จวันนี้คุณทําอะไรก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็คนเกิดในวันจันทร์ก็จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาคนเกิดวันอังคารก็ต้องใช้ความอดทนได้มากคนเกิดวันพุธได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับการพูดคุยติดต่อเจรจาก็ราบรื่นคนเกิดวันพฤหัสบดีทำสิ่งใดก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับในดวงชะตาในเรื่องของศึกษาเรียนรู้ต่างๆนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะโรคพยาธิต่างๆนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะโรคลมนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นดวงชะตาจากดวงดาววันนี้นะครับหลายคนจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเนี่ยถ้าอาจารย์ได้ทำนายไปก่อนไปเนี่ยถ้าคนที่มาดูดวงส่วนตัวเนี่ยนะส่วนมากก็จะมีปากต่อปากนะที่บอกต่อกันแล้วก็โทรมาดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ต้องขอบคุณมากนะครับนะหลายคนมาดูดวงก็บอกว่าแม่นนะแม่นจนขนลุกก็มีโอ้โหยังตกขนาดนั้นเลยเหรอนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ทายไปเนี่ยนะครับถ้ามันใกล้ถึงเวลาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารางบอกเหตุรางสังหรณ์ก่อนที่ดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณมักจะนิมิตฝันถึงหรือฝันอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะก็จำความฝันไว้นะครับดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นปรากฏการดวงดาวในวันนี้อิทธิพลหลายวันที่ผ่านมาดาวพระศุกร์ก็ติดพิษนาคอยู่นะครับในดวงชะตาและวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชะตาชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมง ทันตะระันตันตันทันทันแทนเวลา9:15นะครับพอ9:15ไปปั๊บชะตาชีวิตของคุณก็จะมีความสุขที่ดีในระดับหนึ่งนะครับการเงินดีนะการงานดีผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับถึงแม้ว่าดาวศุกร์ตอนนี้มันเป็นนิดนะแต่ก็ดีในระดับหนึ่งนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษดวงชะตาในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ต้องพูดถึงดาวเสาร์คุณเสียในงานคุณก็จะมีปัญหาต้องระมัดระวังดาวการเงินก็มีปัญหามีรายจ่ายความรักก็ไม่ดีนะโอ้ยอะไรนักหนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนให้มากนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกตินะในด้านของการเงินเนี่ยดาวพุธก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยผู้ครองก็อาจจะเป็นเหน็ดเหนื่อยบ้างในวันนี้นะก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงของคุณเนี่ยนะคุณก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็หมดเปลืองมีรายจ่ายแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันให้ระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนะในดวงคุณเนี่ยในด้านของการงานก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยยังอยู่ในภพอาริมีปัญหาอุปสรรควันนี้ดวงคุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษความรักไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักเก่าๆนะครับในด้านของการเงินก็ถือว่าจะนําโชคลาภมาให้นะการเงินวันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณวันนี้มีโชคลาภเข้ามาโชคลาภของคุณจะเข้ามาในวันนี้จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะ
ชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของเงินทองชาวราศีสิงห์ให้ระวังในเรื่องของคําพูดบางทีบางครั้งคุณอาจจะพูดจาตรงเกินไปนะไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันในดวงคุณในเรื่องของงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะในด้านของการเงินเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักก็ระวังการทะเลาะเบาแหวงนะวันนี้คุณก็อาจจะมีความคิดมากคิดนู่นคิดนี่มีความวิตกกังวลในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดวงคุณในวันนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของสุขภาพดาวประจำตัวคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะในเรื่องของการเงินวันนี้ต้องขยันนั้นขันแข็งในการหาเงินและทองถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆงานสาธารณะก็ถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาแต่คุณจะป่วยไม่สบายดาวอายุอยู่ในภพมรณะเนี่ยป่วยแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณให้ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานวันนี้นะครับการงานโดดเด่นสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จนะครับในด้านของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะแต่เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงของคุณในวันนี้ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บมีรายจ่ายรอทันทีมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะในด้านของการงานเนี่ยถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็สามารถพูดคุยกันเจรจารู้เรื่องนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรอุ๊ยราศีมังกรเนี่ยแม่ก็ต้องอดทนนะเคราะห์กรรมต่างๆเพราะฉะนั้นคุณพยายามสวดมนต์ให้พระเข้าไว้เป็นการดีนะครับแต่ในเรื่องของการเงินการทองก็ยังมีรายรับรายจ่ายอยู่นะในเรื่องของความรักของคุณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังการทะเลาะเบาะแว้งบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเรื่องรายอย่าล้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้ก็ถือว่าได้เงินมีโชคลาภนะครับในด้านของการงานก็ต้องใช้ความอดทนให้มากนะแต่วันนี้ให้ระวังในเรื่องของคดีความด้วยในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับวันนี้งานก็ต้องอดทนรอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของการเงินก็ไม่ดีนะวันนี้คุณพยายามหาเงินหาทองสักเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะครับก็อย่าไปคิดมากจนเกินไปในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยดาวคู่ครองแนวนี้ถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นการดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคครบแล้วทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคุณแนวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่1 นะครับชึบใบที่2ชึบใบที่3โอเคเวลา10วินะครับเริ่มเจ๊งโหสาสีโหชิบปล่อยเขาจักใบที่1วันนี้คุณได้ครับ10ไม้เท้าเพราะงานคุณจะเยอะนะคุณอาจจะมีภาระมีงานเยอะเข้ามาคุณอาจจะเบื่องานด้วยนะครับในเรื่องการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาขัดสนอะไรนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงนี้คุณก็อาจจะแบกรับภาระต่างๆในเรื่องของความรักแต่ไม่ควรจะไปเรียกร้องอะไรมากมายจากคนรักนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ครับ The Emperor เนี่ยคนที่ทำงานราชการถือว่าดีการเงินก็ได้เงินจากมีรายได้เข้ามาประจำนะครับในเรื่องของความรักก็จะมีเกณฑ์การคิดถึงซึ่งกันและกันนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3ที่คุณได้ครับ7ดาบนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการทำงานแอบลักลอบทำหรืองานอะไรที่ผิดกฎหมายต้องระวังนะครับบางทีคุณก็อาจจะหลีกเลี่ยงภาษีอะนะการเงินระวังถูกขโมยเงินความรักก็ไม่ดีระวังรักซ้อน
นะในดวงตาคุณโอเคอันนี้คือคำทำนายไพกรโดยภาพรวมนะครับทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ